ผมบรรจงปุษราคำวงเป็นเจ้าของค่ายมวยแฟร์เทคกับกิจการแฟร์เทคทุกอย่างนะครับผมก็เป็นอาวุโสอยู่ในวงการมวยประมาณอายุปีได้58นะครับผมพูดผิดนะไม่ใช่58ผมปีนี้78ครับปีนี้ผม78แล้วผมอยู่วงการมวยก็50-60ปีแล้วนะแล้วก็ผมก็เป็นคนที่บุกเบิกนะทำมวยใหญ่เอามวยใหญ่ไปชกเมืองนอกนะอย่างคุณจะเห็นว่าผมเอายอดแสงกายไปต่อยที่สิงคโปร์เป็นคอนเทนเดอร์เอเชียนะแล้วก็ได้ตั้งแต่2008ก็15-16ปีมาแล้วก็ได้เงินมา150,000 US dollarsนะครับก็จะให้เห็นว่าผมก็เป็นคนที่บุกเบิกเอามวยต่อยเมืองนอกมวยไทยถึงขนาดนี้ผมว่าจะเป็นช่วงที่รุ่งที่สุดนะรุ่งที่สุดนะแล้วก็คิดว่าจะรุ่งต่อไปอีกนานนะครับเพราะมันมีวันคุณชาตรีสิทธิ์โยกพงมาจัดวันแชมเปี้ยนชิพวันลุมพินีทำให้ทั่วโลกทุกคนคึกคักนะบินมาอยู่เมืองไทยมาซ้อมหรืออยู่ที่ประเทศเขาซ้อมแล้วก็มาชกที่เมืองไทยเพราะค่าตัวที่ทางคุณชาติให้เป็นราคาที่สูงมากสูงกว่าธรรมดาที่คนให้เป็นเท่า2เท่า3เท่า4เท่าแล้วยังมีโบนัสอีกโบนัสวันลุมพินี 305,000 บาทแต่โบนัสของวันแชมเปี้ยนชิพมันตั้งล้านกว่าบาทล้าน 500,000 บาททำให้คนทั่วโลกมาทุกคนก็มาเมืองไทยคนเก่งๆทั่วโลกทุกคนก็มาต่อยที่เมืองไทยนะผมขอเตือนนักคนไทยนักมวยคนไทยทุกๆคนต้องระวังหน่อยรู้สึกไหมสังเกตไหมเดี๋ยวนี้เข็มขัดค่อยๆหลุดออกมาทีละเส้นไปอยู่ต่างชาติแล้วพวกเรายังถือว่าเราเป็นคนไทยเราเก่งที่สุดมวยไทยไปดูถูกเขานะเห็นเขาโอ้ยเมื่อไหร่จะชนะพวกเรานะตามที่ผมเข้าใจนะพักหลังในมวยที่แพ้นะก็ส่วนมากไม่ค่อยตั้งใจนะเดี๋ยวนี้มันมีชื่อแล้วก็ไปสัปดาห์นะหาเงินพิเศษล้านสองล้านเวลาจะชกเดือนเวลาก็แค่เดือนหนึ่งก็นึกว่าโอ้ยเดือนหนึ่งก็ถมแถแล้วซ้อมเดือนหนึ่งผมก็ชนะแน่นอนแล้วแต่ฝรั่งเขารู้ว่าผมชกกับคนไทยนะคนไทยเขาบอกคนไทยซ้อมเท่าไหร่ผมจะซ้อม3เท่านะต้องตั้งใจเขาแต่ต้องเสียเงินเสียทองนั่งเครื่องบินมาอยู่เมืองไทยทำวีซ่านะเดือนหนึ่งต้องใช้หลายหมื่นบาทเพื่อจะอยู่เมืองไทยมันหัดมวยแล้วก็ชกมวยถ้าเขาไม่ตั้งใจนะเขาอยู่ไม่รอดผมจึงขอเตือนนะผมที่สังเกตพักหลังดีนะทางเข็มขัดมวยหญิงก็แล้วก็มวยผู้ชายเราก็เหมือนกันหลุดทีละเส้นถ้ายังไม่ตื่นนักมวยยังไม่ตื่นค่ายมวยแต่ละค่ายยังไม่ตื่นนะอีกไม่กี่ปีทุกเส้นจะอยู่ที่คนต่างชาติแล้วนะผมไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเราจะช้ำใจมากมวยไทยเข็มขัดทุกเส้นอยู่ต่างชาติคนไทยไม่มีเลยผมขอเตือนไว้นะครับถ้าเผื่อไม่เชื่อก็คอยดูไปนะถ้าไม่แก้ไขก็คอยดูไปมีวันเรื่องนี้มันจะเกิดขึ้นขอขอบคุณมากนะครับ